วิดีโอทดสอบชุดแสดงผล Dot Matrix Display นะครับโดยในที่นี้จะเป็นการแสดงผลแบบ3แถวด้วยกันนะครับแต่ละแถวก็จะมีหมายเลข ID เป็น ID ที่1 2 3เรียงกันมาตามลำดับรูปแบบของการแสดงผลชุดนี้จะใช้การสื่อสารข้อมูลโดยการส่งคอมมานด์เข้าไปนะครับผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม IS485 นะครับแล้วก็อ้างอิงถึงคอมมานด์ในการควบคุมการแสดงผลนะครับเป็นเฮดเดอร์4ไบต์และตามด้วยตัวเมสเซจในที่นี้เราก็ได้ทำตัวโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบนะครับเป็น DPX Serial Command เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจำลองคอมมานด์ต่างๆนะครับเช่นการเปิดปิดการให้แสดงผลในรูปแบบของการกระพริบนะครับคอมมานด์นี้จะลงไปที่ ID เท่าไหร่นะครับบรรทัดที่1 2 3นะครับแล้วก็มีการปรับเลือกเลเวลในการแสดงผลหรือความเข้มแสงได้นะครับสำหรับสีรุ่นนี้เป็นสีเดียวนะครับเลือกสีใดๆมันก็จะออกที่สีแดงสีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว message ข้อความของเรานะครับตอนที่เราปรับเลือกคอมมานด์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นค่าของคอมมานด์ในรูปของ hex code เนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้ไปเขียนโปรแกรมเพื่อส่งค่าให้กับตัวชุดแสดงผลชุดนี้ได้นะครับเรามาลองทดสอบดูนะครับในนี้เราต้องการที่จะเปิดการแสดงผลแล้วก็คลิกไปที่ on นะครับถ้าเราจะส่งเราก็กดปุ่ม write ออกไปนะครับค่าก็จะไปปรากฏที่ตัวจอแสดงผลตัวนี้มี3แถวนะครับอันนี้คือแถวที่1นะครับถ้าเราจะปิดเราก็สามารถที่จะส่งส่วนที่เป็นตัว command เพื่อ on off ปิดจอได้นะครับหรืออีกวิธีนึงถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยน command ด้านหน้าเราก็ใช้วิธีการลบส่งเป็นข้อความว่างๆไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะหายไปเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้เราเปิดขึ้นมาก่อนนะครับถัดมาจะลองในบรรทัดที่2ลองแสดงข้อความที่มีความสว่างลดลงมานะครับในจออาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแล้วลองลดลงมาอีกระดับหนึ่งในบรรทัดที่3นะครับนะครับอันนี้ความสว่างก็จะลดไล่ลงมาตามลำดับนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับเลือกระดับความสว่างได้นั่นเองนะครับหรือการแสดงผลในรูปแบบของการกระพริบนะครับแต่ทีนี้ก็จะแสดงให้มันกระพริบโดยที่2นะครับเพราะว่า ID เรากำหนดเป็น ID ที่2นะครับงั้นเราก็สามารถส่งข้อความที่เป็นลักษณะของการกระพริบได้อีกอันนึงก็คือในกรณีที่ข้อความเกินกว่าขอบเขตการแสดงผลของหน้าจอนะครับมันก็จะสามารถแสดงในรูปแบบของการ score message นะครับเป็นข้อความวิ่งได้อย่างนี้นะครับนะครับก็จะวิ่งไปพอครบจบข้อความก็จะไปเริ่มใหม่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานสำหรับจอแสดงผลชุดนี้นะครับ